สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight จะมาแนะนำเทคนิควิธีการเพิ่มความเร็วในการเล่นเกมด้วย Razer Game Booster นะครับต้องบอกเป็นหนึ่งโปรแกรมนะครับที่สามารถปรับแต่งคอมให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะครับต้องบอกว่าที่สำคัญคือฟรีด้วยนะครับแล้วเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับมาดูคลิปนี้เลยซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นนั้นเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการเพิ่มความเร็วในการเล่นเกมง่ายๆผ่านโปรแกรม Razer Cortex Game Booster นะครับหรือจะเรียก Razer Game Booster ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับแล้วก็จะบอกว่ามี2ฟังก์ชันหลักๆก็คือตัว Auto Boost นะครับก็คือการปรับแต่งนะครับให้เพิ่มความเร็วในการเล่นเกมนะครับแล้วก็ Maximize ตัว Frame Rate นะครับในตัวของ FPS นะครับก็คือเรื่องของ Frame Rate ได้ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับเข้ามาอ่านได้นะครับตรงนี้นะก็คือต้องบอกว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารองรับกับการใช้งานพวกสตรีมด้วยนะครับก็คือพวกเกมสตรีมเนี่ยก็รองรับด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูเช็คพวกเฟรมเรทได้ด้วยนะครับก็ใช้งานได้ง่ายเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับที่สำคัญก็คือฟรีด้วยนะครับเริ่มต้นให้กดดาวน์โหลด Now ครับก็คือดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับนะครับแล้วก็เซฟนะครับไฟล์ขนาดไม่ใหญ่ครับต้องบอกไฟล์ขนาดไม่ใหญ่เมื่อติดตั้งมาแล้วเนี่ยประมาณสัก200กว่าเมกนะครับนี่นะครับแล้วก็พี่ก๊อฟปิดเลยนะครับปิดหน้านี้ไปต้องบอกว่าข้อดีก็คือเรื่องการใช้งานที่ง่ายนะครับแล้วก็ยังสำคัญก็คือเมนูหรือตัวไอคอนเนี่ยดูไม่ยุ่งยากนะครับนะครับตัวนี้ครับ Razer Cortex นะครับก็คือให้กด install ได้เลยนะครับนะครับ236เมกเองนะครับมีในส่วนของการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเราจะต้องการติดไหมถ้าเกิดไม่ต้องการติดตั้งก็กดสกิปข้ามไปนะครับจากนั้นก็คือรอครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเราก็ get start ได้เลยครับเพียงแต่ว่าอันนี้จะมีการล็อกอินนะครับก็คือล็อกอินผ่านในการสร้างโปรไฟล์หรือจะล็อกอินผ่านตัว Facebook ก็ได้นะครับแล้วแต่ของเรานะครับที่เราจะต้องการให้ล็อกอินการใช้งานตัว account ของเขานะครับก็คือให้เราไปล็อกอินนะครับให้เรียบร้อยซึ่งเราสามารถสร้าง user ใหม่ครับ set up user ก็ได้ Facebook นะครับ Google หรือ Twitter ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับพี่ก๊อฟขอเลือกล็อกอินผ่าน Facebook นะเมื่อล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะปรากฏข้อมูลของเราครับว่าเราเคยใช้งานโปรแกรมนี้ครับ Razer Game Booster นะครับร่วมกับแรงการเล่นเกมไปกี่นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนะครับมีเกมอะไรบ้างนะครับที่สามารถใช้งานร่วมกับตัว Razer Game Booster ได้นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็คือเกี่ยวกับเกมนะไม่ว่าจะเป็น All Game ก็คือเกมทั้งหมดนะครับ Xbox นะครับว่ามีเกมอะไรบ้าง Steam นะครับตัวUnisoft นะครับตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้ข้อมูลของเกมนะมาที่หัวข้อสำคัญนะครับก็คือตัวหัวข้อเกมบูสเตอร์ครับตรงนี้นะครับด้านบนเลยหัวข้อสำคัญตรงนี้นะก็คือเราต้องการให้ตัว Razer Game Booster เนี่ยมีการปรับแต่งเขาเรียก Auto Boost นะครับก็ตรงนี้เห็นไหมนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับ Auto Boost ปึ๊บนะครับปรับแต่งเลยก็คือมาทำการนะครับปิดโปรแกรมหรือปิดในเรื่องของตัวโปรเซสเซอร์ที่ทำงานที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมันก็ตั้งค่าไว้ให้เราแล้วนะครับต่อมา System Booster นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการสแกนนะครับก็คือเรื่องของการทำเรียกว่าทำความสะอาดนะอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสแกนได้นะครับว่ามีข้อมูลขยะมีจังเมลอะไรบ้างนะครับช่วยในการคลีนนะครับในการปรับแต่งให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับในการทำให้นะครับคอมพิวเตอร์เรานะครับมีความรวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าเราคลีนขยะที่มันจะเป็นออกนะครับเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่หัวข้อบูสเตอร์นี่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูที่หัวข้ออันนึงก็คือเกมนะครับก็คือกดไปที่เกมนะครับที่เคยเล่นก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะครับพี่ก๊อฟเคยเล่นก็คือมันจะบอกเรื่องของเฟรมเรทนะครับพี่ก๊อฟขอขยายหน่อยนึงนะเนี่ยเฟรมเรทที่เราเล่นเกมนะครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะนะครับอันเนี้ยก็คือทำให้เราสามารถดูว่าเฟรมเรทเราเป็นยังไงนะครับเราพอปรับแต่งแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่อินเกมครับอินเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเพิ่มหน้าจอคือดิสเพย์เรื่องของตัวของเวลานะครับเพย์ไทม์นะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทให้ด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถกดเข้ามาเพื่อปรับแต่งได้ด้วยนะคอสตอมก็ได้นะครับตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้นะครับหรือจะเปิดให้เป็นอัตโนมัติของมันก็ได้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโปรแกรมนี้มาให้มาฟรีๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเล่นก็คือกดไปที่เกมแล้วกดสตาร์ทเกมได้เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเพิ่มความเร็วในการเล่นเกมให้ลื่นขึ้นนะครับผ่านเจ้าตัวโปรแกรมLazer Cortex Game Booster นะครับใครที่ยังไม่เคยลองโปรแกรมนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อว่าจะถูกใจในการเล่นเกมครับและนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แทงค์นะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไป
หรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ